พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแบบจำลองโมเลกุล3มิติการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์นั้นต้องใช้เวลาครับกว่าจะได้ผลสำเร็จนักวิจัยต้องทำการทดลองเป็นร้อยครั้งพันครั้งและต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการทดลองสิ่งใหม่ๆได้นักวิจัยจึงพัฒนาการทำวิจัยในแนวทางใหม่ที่ช่วยลดเวลาและความเสี่ยงด้วยการทำแบบจำลองโมเลกุล3มิติครับนักวิจัยสวทช.ใช้การจำลองโมเลกุล3มิติและการคำนวณด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการออกแบบและทำนายสมบัติของโครงสร้างระดับนาโนเมตรได้แก่คุณสมบัติเชิงแสงพลังงานจลน์พลังงานความร้อนความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของวัสดุก่อนพัฒนาไปสู่ชิ้นงานจริงโดยการจำลองโมเลกุล3มิตินี้จะเน้นการพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อการใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเช่นการพัฒนาวัสดุดูดซับปรอทและแก๊สพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงานชีวภาพขั้นสูงในระดับนาโนซึ่งแบบจำลองนี้จะช่วยให้นักวิจัยคำนวณความเป็นไปได้ก่อนการวิจัยในห้องปฏิบัติการมีความแม่นยำและช่วยย่นระยะเวลาในการทดลองลดการเกิดภาวะเสี่ยงวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000